216นั้นพระองค์ท่านนั้นเสด็จมายังณบริเวณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นมีต้นเสียงเป็นน้องอิสรพงษ์ดอกยอนะครับแล้วก็ท่านได้อ่านกลอนที่ได้ประพันธ์ไว้นะครับร่วมกับทางดนตรีจะเป็นอีกหนึ่งภาพค่ะที่สวยงามมากนะคะทดสอบจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ณดินแดนอันศักดิ์ร่วมถวายความเคารพกราบค่ะร่วมร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวประกาศความจงรักภักดีและร่วมและพระปางสามองค์เมื่อวันที่6ธันวาคมตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแบบมังลินทาภูมิประชาทรงธรรมธรรมรงสมัยสืบพระราชปณิธานสร้างสรรพไทยให้หลวงอย่าทิ้งประชาชนสิ่งเล็กๆของประชาชนสำหรับใคร70ปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนดุลยเดชขอเรียนเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกราบค่ะ